รีวิวนมสดให้เก่า Fast and Feel Love เริ่มเก่าแพ้นมวัวจนเข้าโรงพยาบาล What the hell มันมีอยู่จริงนะทุกคนการแพ้นมวัวเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแพ้โปรตีนในนมวัวมันก็จะแพ้ตั้งแต่พื้นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกหรือบางทีหนักเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลแบบเก่านี่แหละงั้นวันนี้เราจะมารีวิวนมที่ไม่ใช่นมวัวกันน้ำเต้าหู้อันเนี้ยเบสิกทุกคนน่าจะเคยกินอยู่แล้วเนาะน้ำเต้าหู้มันอร่อยมากทุกคนมีแผ่นฟองเต้าหู้หวานน้อยนมงาขาวกลิ่นก็ปกติส่วนรสมันแต่มันมีกลิ่นเขียวอะทุกคนนมแอลมอนด์อันเนี้ยเราเลือกรสช็อกโกแลตเฮ้ยกินง่ายอร่อยนมแพะแดคือถ้าใครชอบความคาวเราว่าคุณไหวแต่เนี้ยไม่ไหวนมข้าวไรซ์เบอร์รี่กลิ่นข้าวมันฟุ้งขึ้นมาเลยทุกคนและรสมันก็หวานน้อยดื่มง่ายมีกลิ่นแล้วก็รสของข้าวอยู่เยอะมากกลิ่นข้าวแรงขนาดนี้ได้ไง